สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูนะครับคุณนํำโชคอุ่นเวียงครับจากโรงเรียนเตรียมรูงศึกษานะครับเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัศนสตร์ไทยเช่นเดิมนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราจะได้เห็นภาพรวมนะครับของวัฒนธรรมไทยนะครับถามว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยครับวัฒนธรรมไทยครับยังคงไม่เปลี่ยนแปลงยังคงอยู่นิ่งไหมครับ ไม่มีทางใช่ไหมครับวัฒนธรรมนะ่ครับมันคือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตแนวทางการปฏิบัตินะครับรวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ของคนในสังคมคำนี้ครับวัฒนธรรมเนี่ยครับจะมีลักษณะสำคัญอย่างเช่นต้องเกิดจากการสร้างสรรค์คือโดยมนุษย์นะครับวัฒนธรรมนะครับเกิดมาจากการที่มนุษย์เนี่ยครับได้มีการเรียนรู้จากธรรมชาติและวัฒนธรรมนะครับมีลักษณะสําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไม่อยู่นิ่งนะครับแสดงว่าวัฒนธรรมที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งมีการรับจากภ วันนี้ครับเราจะมาศึกษาดูกันว่าวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยนะครับมีการรับมาจากที่ไหนบ้างและแต่ละที่นั้นนะครับมีการถ่ายทอดอะไรมาถึงปัจจุบันนะครับมาดูสกคบเนื้อหาของเราเลยนะครับสกคบเนื้อหาของเราครับเริ่มจากเรื่องแรกก็คือเรื่องของการรับวัฒนธรรมของอินเดียนะครับเรื่องที่สองครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรับวัฒนธรรมของจีนนะครับและที่สามครับเป็นเรื่องของการรับวัฒนธรรมของตวนตกนะครับมาดูจากประเด็นแรกกันเลยนะครับถ้าดูจากแผนที่ดีแล้วจะเห็นว่าประเทศไทยนะครับเรามีทำเล ตั้งอยู่ระหว่างอินเดียนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ระหว่างจีนนะครับเราจึงเรียกครับบริเวณคาบสมุทรนะครับหรือปัจจุบันก็คือบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าคาบสมุทรอินโดจีนนะครับเหตุผลที่เราเรียกว่าคาบสมุทรอินโดจีนเพราะว่าเราตั้งอยู่ระหว่างอินเดียกับจีนเราก็มีการรับวัฒนธรรมและเป็นแหล่งนะครับในการเชื่อมต่อการค้าของ2พื้นที่ด้วยนะครับการที่ประเทศไทยเราตั้งอยู่นะครับณบริเวณ2บริเวณสําคัญนี้ครับเราก็มีการรับวัฒนธรรมนะครับของทั้ง สองพื้นที่นะครับเข้ามาในแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแต่จะมีการลักอะไรบ้างครับเราไปดูนะครับศึกษากันเลยนะครับภาพนี้ครับเป็นภาพนะครับของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับสังเกตว่าทำเลนะครับของพื้นที่บริเวณนี้ครับเป็นทำเลที่มีทะเลและก็การที่มีทะเลนั้นเนี่ยครับทำให้การเดินทางนะครับเข้ามาทําได้ค่อนข้างง่ายนะครับ การเดินทางเข้ามาวัตถุประสงค์หลักก็คือการเดินทางเข้ามาค้าขายนะครับการค้าขายจึงทําให้เกิดการเข้ามานของวัฒนธรวมถึงความเข้ามาของความเจริญต่างๆจากภายนอกด้วยนะครับเมื่อความเจริญจากภายนอกเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็มีการเลือกรับมีการเลือกดูว่าอันไหนเหมาะสมนะครับแต่วัฒนมไทยก็มีการรับมาแล้วก็มีการปรับประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนมพื้นฐานที่เรามีอยู่นะครับคราวนี้เราไปดูหัวข้อต่อมาคือเรื่องของการรับวัฒนมจากอินเดียนะครับ อินเดียถือว่าเป็นชาติที่มีการเดินทางเข้ามาในแดนแดนเอเชียตะวันใต้มาอย่างเป็นระยะเวลายาวนานมากนะครับเริ่มต้นมาจากทําการนาการค้านะครับโดยในหลักฐานทั้งในฉาดนะครับรวมถึงหลักฐานในคำพินิษ์ศาสนาพุทธได้มีการกล่าวถึงเรื่องของดินแดนสุวรรณภูมิด้วยนะครับซึ่งดินแดนสุวรรณภูมินั้นก็คือดินแดนที่เรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันมาดูบ้างว่าเรามีการรับนะครับว่าทําอะไรมาจากอินเดียนะครับเริ่มจากเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องของศาสนานะครับ ศาส,สนานะครับในอินเดียเนี่ยครับอินเดียเป็นแหล่งกำเนิดของศาสนาหลายศาสนามากแต่ศาสนาที่มีอิทธิพลนะครับแล้วก็มีผลต่อความคิดมีผลต่อการดําเนินชีวิตและมีผลต่อวิถีชีวิตของคนในพื้นที่นะรบ,บริเวณแถวดินแดนนี้รวมถึงไประเทศไทยก็คือศาสนาพราหม์ดูแล้วก็ศาสนาพุทธทั้งพราหม์ดูและศาส,สนาพุทธเนี่นยครับมีอิทธิพลและมีบทบาท นะครับต่อความคิดต่อความเชื่อนะครับของคนไทยเป็นอย่างมากและนอกจากนี fulfill to ้ครับศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธเนี่ยยังมีอิทธิพลต่อรัฐสํานักแล้วก็มีผลต่อรูปแบบในการดําเนินชีวิตด้วยนะครับสังเกตว่าเมื่อมีการเข้ามานะครับของศาสนาฮินดูนะครับรวมถึงศาสนาพุทธแล้วเนี่ยนะครับทำให้เรามีคตินับในการมองพระมกษัตริย์นะครับว่าพระองค์เนี่ยนะครับทรงเป็นเทวราชานะครับคำว่าเทวราชาแปลว่าอะไรนะครับคำว่าเทวราชาก็มีความหมายว่าพระองค์ทรงเป็นพระราชา นะครับผู้ที่ทรงเป็นเทวะก็คือเป็นองค์เทพนะครับอวตารหรือเป็นองค์เทพมีการแบ่งภาคลงมาเพื่อปกปักรักษาโลกมนุษย์นะครับอย่างเช่นเรามีความเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระนารายนะครับที่แบ่งภาคลงมาปกปักรักษาโลกมนุษย์นะครับสังเกตว่าสัญลักษณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กษัตริย์นะครับจะมีสัญลักษณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระนารายอย่างเช่นการใช้ตาครุฑนะครับเนื่องจากครุฑเนี่ยนะครับเป็นสัตว์พันะของพระนารายนะครับเราก็เลยใช้ตาครุฑเนี่ยนะครับเป็นตาสัญลักษณ์หมายถึงองค์กษัตริย์ดด้ววยยเเช่นนีกั นอกจากเราจะมีความเชื่อว่าองค์กษัตริย์นะครับท่านทรงเป็นเทวราชานะเป็นพระราชาที่ทรงเป็นเทวะนะเป็นสมุติเทพแล้วนะครับเราก็ยังจะเห็นได้ว่าองค์พระกษัตริย์นะครับปกครองบ้านเมืองโดยการใช้หลักธรรมในศาสนาพุทธเป็นหลักธรรมสาคัญในการปกครองบ้านเมืองนอกจากนี้ครับเห็นว่าหลักธรรมสาคัญนะครับขององค์กษัตริย์นะครับอย่างเช่นทศพิษรัชธรรมนะครับหรือราชจัญญานุวัตนะครับเป็นหลักธรรมสาคัญขององค์ พระกษัตริย์ที่ใช้ในการบริหารปกครองบ้านเมืองรวมถึงนะครับการที่เราเนี่ยครับมีความเชื่อว่าพระราชาทรงเป็นเทวะที่มาปกปักรักษาโลกมนุษย์นะครับจะสังเกตว่าจะมีพฤติกรรมหลายอย่างนะครับสะท้อนให้เห็นการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับองค์พระกษัตริย์นะครับอย่างเช่นนะครับในภาพนี้นะครับในภาพนี้ครับคือพระราชพิธีนะครับที่เรียกว่าบรมบราชาพิเศษนะครับเป็นการแต่งตั้งนะครับให้ขึ้นปกครองบ้านเมืองนะครับเป็นการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ ให้ก in ับองค์พระกษัตริย์นะครับเราก็จะเห็นว่าพระราชพิธีนี้ครับเกี่ยวข้องกับศาสนาฮินดูนะครับซึ่งเป็นศาสนาที่มีการรับมาจากที่อินเดียนะครับในส่วนของการปกครองนะครับเห็นชัดเจนมากนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่านะครับตามความเชื่อของฮินดูเรามีความเชื่อว่ากษัตริย์นะครับทรงมีฐานะเป็นเทวราชาแต่แม้ว่ากษัตริย์จะเป็นเทวราชาก็จริงนะครับพระกษัตริย์นั้นก็ยังทรงเป็นธรรมราชาด้วยนะครับแม้ว่าพระราชาจะทรงมีฐานะเป็นเทวะก็จริงแต่พระราชานั้นจะต้องมีตัวของธรรมะในการปกครองบ้านเมืองด้วย นะครับนอกจากนี้ครับพระราชาเองก็ทรงเป็นพุทธทรมรรกะนะครับก็คือเป็นพุทธาราชาเป็นพระราชาที่ทรงนับถือศาสนาพุทธด้วยนะครับแม้ว่าพระองค์จะทรงนับถือพุทธก็ตามนะครับแต่พระองค์ท่านเองก็ทรงอุปถัมภุกศาสนานะครับและนอกจากนี้ครับมาดูหลักธรรมสาคัญว่าพราะกษัตริย์นั้นทรงมีหลักธรรมสาคัญอะไรนะครับอย่างเช่นทศพิธวัฒรมนะครับอย่างเช่นจักรวรรดิวัฒนะครับหรือราชจันยานุวัรนะครับรวมถึงสังขารวัตถุด้วยนะครับนี่คือหลักธรรมสาคัญขององค์กษัตริย์ที่นะครับใช้ในการบริหารบ้านเมืองนะครับ ข้อนี้ครับหลักธรรมสาคัญที่เรารู้จักกันที่เราเรียกว่าทศพิธพระาชธรรมนะครับมีอะไรบ้างอย่างเช่นทานทานก็คือการให้นะครับศีลก็คือการปรับพติดีทางกายใช่ไหมครับจากคะคือการเสียสละนะครับอาชวะก็คือนะครับมีความซื่อตรงนะครับมัทวะก็คือต้องนะครับมีความอ่อนโยนนะครับตะบะนะครับก็คือการแผดเผากิเลสนะครับแผดเผานคับความอยากทั้งปวงนะครับอากโกธาคือความไม่โกรธนะครับ อวิิงสาคือความไม่เบียดเบียนนะครับขันติรู้จักอดทนอดกลั้นและสุดท้ายคืออวิโรธนะคือการไม่คาดเคลื่อนไปจากธรรมะการไม่คาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่ถูกต้องนะครับนี่คือหลักธรรมสาคัญสําหรับองค์กษัตริย์นะครับจะเห็นได้ว่าแม้ว่าฐานะขององค์กษัตริย์นะครับในสมัยก่อนเราจะมองว่าองค์กษัตริย์เป็นเทวราชาแต่เทวราชานั้นต้องมีธรรมะในการกํากับการบริหารบ้านเมืองด้วยเราจึงเรียกว่าธรรมราชาได้เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าปัจจุบันนี้ครับองค์กษัตริย์จะอยู่ในฐานะประมุขของรัฐ แต่เป็นประมุของรัฐนะครับที่จะต้องมีธรรมราชานะครับเป็นหลักสําคัญในการบริหารบ้าน,นเมืองให้เกิดความสงบสุขแล้วก็มีความล่มเย็นนะครับเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนนะครับเรื่องต่อมาครับคือด้านศิลปกรรมนะครับได้ความที่ว่างานต่างๆสังเกตรครับว่างานต่างๆนะครับที่ปรากฏในวัดนะครับหรืองานต่างๆที่ปรากฏในเทวสถานนะครับ หรืองานต่างๆทั่วไปนะครับล้วนแต่มีอิทธิพลของศาสนาฮินดูนะครับรวมถึงศาสนาพุทธเข้ามาทั้งสิ้นในส่วนของอารยธรรมอินเดียนะครับได้ส่งผลต่องานศิลปกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานศิลปกรรมด้านปฏติมากรรมงานศิลปกรรมด้านจิตกรรมงานศิลปกรรมด้านสถาปัตยกรรมนะครับก็ล้วนแต่มีแนวคิดของฮินดูเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะงานด้านวรรณกรรมนะครับตัวอย่างแรกก็คือว่างานศิลปกรรมจะมาในการวบคู่กับแาบศาสนา และด้านระบบครองด้วยนะครับอย่างเช่นเมื่อศาสนาพุทธเข้ามาในประเทศไทยแล้วนะครับวิธีการในการสร้างพุธรูปนะครับวิธีการในการสร้างนะครับสิ่งก่อสร้างนะครับในวัดเนี่ยก็ลวดมาจากอิทธิพลนะครับของอินเดียนะครับรวมถึงศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาในเมืองไทยนะครับศาส,สนาพราหมณ์เองก็ได้มีการนํางานเขียนสําคัญเข้ามาด้วยเราจึงสามารถเรียนรู้นะครับงานเขียนต่างๆโดยสะท้อนที่เห็นถึงลักษณะของวัฒนธรรมนะครับที่รับมาจากอินเดียนะครับอย่างเช่นงานเขียนสําคัญ ได้แก่งานวรรณกรรมชื่อว่ารามยนัหรือคนไทยรู้จักกันนามของรามเกียรติ์นะครับแล้วก็นะครับเราอาจจะคุ้นเคยนะครับในมหาพรตนะครับซึ่งถือว่าเป็นมหาการสําคัญนะครับของกินดูในเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของตัวอักษรเองเหมือนกันอักษรศาสตร์ตัวอักษรนะครับบางตัวเราก็มีการรับนะครับประยุกต์นะครับดัดแปลงมาจากตัวอักษรของอินเดียนะครับตัวอย่างตัวอักษรของอินเดียที่เข้ามามีอิทธิพลนะครับในวรรณไทยอย่างเช่นอักษรประวะ อักษรสันสกฤตรวมถึงอักษรบาลีด้วยนะครับโดยเช่วะอักษรบาลีเนี่ยก็เข้ามาพร้อมกับคัมภีร์พัฒตาปิฎกนะครับซึ่งเป็นคัมภีร์ในศาสนาพุทธเราก็ได้ศึกษานะครับเรื่องของภาษาบาลีผ่านทางพัไตรปิฎกนะครับนี่คือตัวอย่างนับของอารยธรรมของอินเดียนะครับที่มีการส่งต่อมาในงานที่เป็นด้านศิลปกรรมนะครับคราวนี้ครับเราไปดูภาพนะครับภาพนี้ครับคือภาพจิตรกรรมก็คือภาพเขียนนะครับ ภาพเขียนในภาพนี้ครับมีนักเรียนคนไหนทราบไหมครับว่าเป็นภาพเขียนที่อยู่ที่ไหนครับนะครับในภาพนี้คือเป็นภาพเขียนที่มาจากระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าวัดพระแก้วมรกตนั่นเองนะครับในภาพเขียนนะครับที่อยู่บริเวณระเบียงอุโบสถนะครับวัดพระศรีรัตนาสดารามนะครับเป็นงานเขียนนะครับที่พูดถึงเรื่องราวในมหากรามายนะ หรือที่คนไทยรู้จักกันในนามของรามเกียรตินะครับที่มีตัวเอกก็คือมีพระรามมีทศกัณฐ์แล้วก็มีหานุมานนะครับเราก็จะคุ้นเคยนะครับเพราะว่าจะสังเกตว่าเวลาที่เราไปตามวัดเราก็สามารถเรียนรู้นะครับงานนะครับต่างๆผ่านทางงานเขียนหรือผ่านทางงานที่เป็นรูปปั้นหรือประติมากรรมได้นะครับนอกจากอินเดียแล้วเนี่ยนะครับอารยธรรมสําคัญอีกที่หนึ่งนะครับที่มีผลนะครับต่อคนไทยมากๆเลยคือ อารยธรรมจีนนะครับคนจีนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับถามว่าเป้าหมายสําคัญนะครับหรือวัตถุประสงค์เบื้องต้นที่คนจีนเดินทางเข้ามาคือเรื่องของอะไรครับเรื่องของการค้าขายเป็นหลักนะครับการค้าขายนะครับคือทําให้คนจีนมีการเดินทางเข้ามานะครับอย่างเช่นในสมัยนะครับสุโขทัยก็มีการเดินทางเข้ามาค้าขายของคนจีนครับในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับได้ปรากฏหลักฐานนะครับว่าเราเนี่ยครับได้มีการว่าจ้างคนจีนให้ ทำงานนะครับเป็นลูกเรือนะครับในเรือสำเภาที่เรามีการส่งไปถ่ายกับจีนนะครับเรามีการว่าจ้างคนจีนครับให้ดูแลนะครับการค้าสำเภากับจีนด้วยนะครับและในสมัยกรุงศรีอยาเองเราก็มีการค้ากับจีนครับในระบบที่เรียกว่าระบบการค้าแบบบรรณาการลัดบรรณาการครับโดยระบบการค้าแบบจิ้งก้องนะครับก็ถือว่าเป็นรูปแบบการค้าที่ต่อเนื่องยาวนานมาถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแสดงว่าเมื่อคนจีนนะครับมีการเดินทางเข้านาการค้า ดูแลการค้านะครับคนจีนเองก็ย่อมมีการนําเอาความรู้เอาความเจริญต่างๆเข้ามาด้วยครับเราก็ได้มีการเรียนรู้และเราเองก็ได้นะครับมีการปรับนะบบางอย่างเข้ากับวัฒนธรรมของไทยนะครับตัวอย่างนะครับที่เข้ามามีอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นความเชื่อนะครับความเชื่ออย่างเช่นเรื่องของเทพเจ้าจีนใช่ไหมครับเรามีประเพณีการกินเจความเชื่อของคนจีนนั้นก็มีผลนะครับต่อความเชื่อคนไทยด้วยนะครับ มีผลต่องานด้านศิลปกรรมรับเมื่อคนจีนเข้ามาแล้วใช่ไหมครับการสร้างนะครับรูปแบบของสานเจ้าจีนนะครับหรืองานศิลปะของจีนนั้นก็มีผลต่อวันธรรมไทยด้วยนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยครับอาชนที่สามได้มีการรักอิทธิพลนะครับของงานที่เป็นศิลป,ปก,กรรมของจีนเนี่ยมาสร้างในสถาป,ปัตกรรมของไทยจะเห็นว่าวัดบางวัดนะครับ จะมีศิลปกรรมของจีนครับอยู่ในวัดด้วยเราเรียกว่าศิลปะแบบพระราชนิยมนะครับในพระบาทสมเด็จพระน่งกราจาอยู่หัวรูปแบบของวัดนะครับที่มีการสร้างตามศิลปะจีนนั้นก็จะไม่มีช่อฟ้าบริการนะครับก็จะมีการสร้างนะครับตามรูปแบบของศิลปะจีนนะครับนั่นคือนะครับตัวอย่างของอิทธิพลของจีนที่มีผลต่องานก่อสร้างนะครับหรือศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะครับต่อมาคือภาษาครับคำบางคำ เราก็รับมาจากภาษาจีนนะครับอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวนับก็รับมาจากภาษาจีนนับนี่คือตัวอย่างนับของอิทธิพลของภาษานับของจีนที่มีผลต่อวัฒนธรรมของไทยนะครับแล้วต่อมาคือเรื่องของอาหารการกินนะครับสังเกตว่าอาหารการกินหลายๆอย่างนะครับในประเทศไทยปัจจุบันนี้ครับก็มีการรับวัฒนธรรมนะครับมาจากจีนจนมีการดัดแปลงมีการประยุกต์นะครับจนเป็นส่วนหนึ่งนับของอาหารไทยด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคนจีนนะครับที่มีการเดินทางเข้ามาเนี่ยนะครับนอกจากเดินทางเข้าไปทำการค้าแล้ว ยังมีการเดินทางเข้ามาตั้งทิ่นฐานและตั้งชุมชนด้วยนะครับยกตัวอ,อย่างชุมชนคนจีนนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับเราก็เห็นว่าชุมชนคนจีนที่เป็นญาติคนจีนเลยนะครับก็จะอยู่ในโซนของยอวราชนะครับในเขตของสัมเพ็งนะก็จะเป็นชุมชนคนจีนนะครับดั้งเดิมที่มาตั้งลกลากตั้งแต่สมัยตอนต้นของรัตนโกสินทร์นะครับไปดูภาพต่อมาครับ อย่างภาพนี้ครับคือภาพที่เรารู้จักกันในนามของเชนะาทาวนะครับหรือย่านเยาวราชนะเป็นย่านที่มีคนจีนอาศัยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราเดินนะครับไปชมเยาวราชในทุกวันนี้ครับก็เห็นว่ามีร้านทองนะครับจำนวนมากแล้วก็จะมีป้ายเป็นภาษาจีนด้วยนะครับนอกจากร้านทองเขาก็จะเป็นร้านอาหารนะครับยิ่งตอนเย็นแบบขึ้นชื่อมากเรื่องของสตรีทฟู้ดนะเป็นเพราะสตรีทฟู้ดที่มีหลากหลายมีมากมายนะครับให้เราเลือกนะครับแล้วก็มีชาวต่างชาตินะครับเดินทางเข้ามาเพราะถือว่าเป็นย่านที่มีสีสันย่านหนึ่งในกรุงเทพมหานครเลยนะครับ ภาพนี้ครับตัวอย่างของงานศิลปกรรมของจีนครับลงถึงความเชื่อด้วยนะครับความเชื่อที่เกี่ยวกับเทพเจ้าใช่ไหมครับแล้วก็มีการนํางานศิลปะของจีนครับมาสร้างสรรค์นะครับเป็นสารเจ้านะครับอย่างภาพนี้คือเป็นสารเจ้าจีนและภาพต่อมาครับนี่คือตัวอย่างของประเพณีนะครับประเพณีการแห่บังกรก็ถือว่าเป็นประเพณีสําคัญนะครับที่คนจีนนะครับนิยมแล้วก็เราเองก็มีการรับนะครับมาจากจีนเหมือนกันนะครับนอกจากอินเดียกับจีนแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าดินแดนในบริเวณนี้ครับมีการบวัฒว่าทมจากอินเดียแล้วก็จีนเปนหลัักะครบ แต่เมื่อมีการเดินทางสะดวกมากขึ <Roth> ve ้นการเดินทางเหล่านี้ครับได้นําผู้คนที่อยู่ไกลกว่าดินแดนในเอเชียเข้ามานะครับในประเทศไทยนะครับผู้คนเหล่านั้นก็คือผู้คนที่มาจากทางตะวันตกทั้งมาจากยุโรปและมาจากอเมริกานะครับเมื่อคนยุโรปและคนจากอเมริกานะครับมีการเดินทางเข้ามาพร้อมกับความเจริญนะครับพร้อมกับอารยธรรมเราก็มีการรับสิ่งเหล่านี้ครับเข้ามาปรับนะครับใช้กับวัฒนธรรมของไทยนะครับคราวนี้ครับเรามาดูว่างว่าเมื่อชาวตะวันตกเข้ามาเข้ามาพร้อมกับอะไรนะครับ เริ่มจากเรื่องแรกค man, ือเรื่องของศาสนาและพวกความเชื่อนะครับชาวตนตกชาติแรกที่มีการเดินทางเข้ามานะับในประเทศไทยก็คือเข้ามาในสมัยของกรุงศรีอย่านะครับหลายคนเรียนกับครูไปแล้วนับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศจําได้ไหมครับว่าในสมัยกรุงศรีอยานะครับชาติตนตกชาติแรกที่มีการเดินทางเข้ามาคือชาติไหนครับไม่ต้องทําหน้าสงสัยหลายคนเรียนกับครูไปแล้วนะครับเมื่อเรียนกับครูไปแล้วนะครับหลายคนก็จําได้ว่านะครับชาติต้นตกชาติแรกที่มีการเดินทางเข้ามา ในสมัยกรุงศรียาก็คือปุตุเกตนะครับอ่าหลายคนตอบถูกด้วยนะครับเข้ามาในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองนั่นเองนะครับปุตุเกตเมื่อเข้ามาแล้วนะครับโดยมีเป้าหมายสําคัญคือเข้ามาทําการค้าเป็นหลักนอกจากการค้าแล้วภายหลังนะครับปุตุเกตเองก็เข้ามาพร้อมกับศาสนาด้วยนะครับกษัตริย์ของสมัยกรุงศรียานะครับก็เปิดกว้างนะครับในการที่ให้คนต่างชาติเข้ามานะครับอาศัยอยู่นะครับใน กรุงศรีอยาแล้วก็เข้ามาทําการค้าแล้วก็เข้ามาทําการแบบแพร่ศาสนาด้วยมีการอาศัยอยู่กันเป็นชุมชนนะครับเป็นชุมชนของคนต่างชาตินั้นอย่างเช่นอยู่เป็นหมู่บ้านโปรตุเกสนะหมู่บ้านฮอลันดานะหมู่บ้านญี่ปุ่นก็คืออยู่กันนะครับเป็นเชื้อชาตินะครับแล้วก็ให้นะครับคนในแต่ละเชื้อชาติทําการปกครองกันเองนอกจากโปรตุเกสแล้วภายหลังก็มีฝรั่งเศสเข้ามานะครับยิ่งในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชแล้วฝรั่งเศสเองก็ได้มีการส่งทูตมาเจริญสมนธรนารีและกรุงศรีอยาสยามเองก็ได้มีการส่งทู นะครับแต่ว่าในช่วงตอนปลายนะครับของกรุงศรีอยานะคก็มีเหตุนะครับวุ่นวายทางการเมืองทําให้คนต่างชาติเองก็นะครับเข้ามาน้อยนะครับคนต่างชาติก็กลับมาติดต่อการค้าอีกรอบหนึ่งนะครับในช่วงตอนต้นของแล้วก็สินนะครับเมื่อคนต่างชาตินะครับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กลับเข้ามาพร้อมการนำการค้าและยังกลับเข้ามานะครับกับในเรื่องของ การทําการเผยแพร่ศาสนาด้วยนะครับอย่างเช่นในสมัยของลักุสินตอนต้นตัวอย่างบุคคลสําคัญนะครับอย่างเช่นบาทหลวงปเระกวนะครับซึ่งมาจากฝรั่งเศสนะครับเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะครับและตัวอย่างบุคคลสําคัญอีกคนหนึ่งก็คือหมอปัตเล่นะครับนายแพทย์แดนบีชแบดลีย์นะครับเข้ามาเผยแร่ศาสนาคริสต์นับนิกายโปรเตสแตนต์เป็นชาวอเมริกันนะครับดังนั้นนะครับเมื่อมีการเข้ามาเผยแพร่ศาสนาแล้ว การเข้ามาของศาสนามีการนำนะครับความเจริญความก้าวหน้าอื่นเข้ามาด้วยอย่างเช่นความจําเป็นในการเข้ามาเผ่ศาสนานั้นนะครับทำให้หมอบาเลนะครับได้มีการตั้งโรงพิมพ์ด้วยนะครับเมื่อมีการตั้งโรงพิมพ์เพื่อใช้ในการพิมพ์คําสอนศาสนาและตั้งโรงพิมพ์เพื่อเป็นการพิมพ์หนังสือเป็นการพิมพ์ความรู้เป็นการพิมพ์วิทยากาศด้วยนะครับเมื่อการพิมพ์เจริญก้าวหน้าทําให้เกิดการพิมพ์หนังสือมากขึ้นนะครับอย่างเช่นการพิมพ์หนังสือที่มีการซื้อขายเิขสิทธิ์อย่างเช่นนีรอาดอน อย่างเช่นในสมัยร3เนี่ยมีการพิมพ์นะครับประกาศห้ามลูกฝิ่นด้วยการพิมพ์งานเหล่านี้ครับทำให้นะครับเราได้อ่านหนังสือได้ง่ายมากขึ้นเมื่อเราอ่านหนังสือได้ง่ายมากขึ้นทําให้ความรู้วิทยาการต่างๆก็เจริญเติบโตมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยการพิมพ์เนี่ยทำให้ความรู้ก้าวหน้าขึ้นนะครับนอกจากการพิมพ์แล้วเนี่ยนะครับการที่เข้ามาของมิชชันนารีนะมิชชันนารีหลายคนก็มีความรู้ด้านการแพทย์นะครับแผนใหม่นะครับและมีการนําเอาการแพทย์แผนใหม่เข้ามาด้วยนะครับ การแพทย์แผนใหม่ทําให้คนไทยเปลี่ยนโลกทัศน์ในการรักษาโรคจริงๆแล้วคนไทยก็ไม่กล้ารักษาโรคนะครับแบบแพทย์แผนใหม่หรอกนะครับแต่หลังจากที่นะครับแพทย์แผนใหม่นะครับได้นะครับทดลองนะครับในการรักษาโรคกับคนไทยแล้วปรากฏว่าหายและก็หายดีด้วยนะครับอย่างเช่นการใช้วัคซีนนะครับในการรักษาโรคฝีดาบโรคไข้ทรพิษนะครับรวมถึงมีการผ่าตัดด้วยนะครับแต่ก่อนคนไทยมีความเชื่อการผ่าตัดอะไรก็ตามออกจากร่างกายคนจะตายนะครับแต่ว่ามีการผ่าตัด ครั้งหนึ่งที่แบบพอผ่าตัดแล้วก็หายเป็นปกตินะครับทำให้คนก็มีการเปลี่ยนกทัศน์เกี่ยวกับการรักษาโรคแผนใหม่นะครับคนไทยก็หันมารักษาโรคแผนใหม่มากขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับการเข้ามาของมิชชันนารีหรือผู้ที่เข้ามาสอนศาสนาเนี่ยยังเข้ามาพร้อมกับการก่อตั้งโรงเรียนด้วยนะครับเพราะการที่เผยแร่ศาสนาในเมืองไทยนะครับมันชองง่ายนะครับคือต้องบอกงี้ครับ มิชิลรีนะครับหรือบาดหลวงหลายคนบอกว่าคนไทยคนใจกว้างนะครับพมกระสัดไทยก็เปิดกว้างมากในการเข้ามาของศาสนาอื่นครับในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเนี่ยนะครับมีการให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาด้วยคนไทยแบบเปิดกว้างมากนะครับเมื่อศาสนาอื่นเข้ามาแต่ความแปลกคือคนไทยเปลี่ยนแปลงย,ย,ยากมากคือคนไทยไม่เปลี่ยนจากการนับถือพุทธเลยนะครับดังนั้นเนี่ยครับวิธีการสําคัญคือต้องพยายามที่จะเผยแพร่ศาสนาเข้ากับวิถีชีวิตประจําวัน อย่างเช่นการตั้งโรงเรียนขึ้นมาก็สามารถที่จะสอนความรู้แล้วก็มีการสอนเรื่องของศาสนาเข้าไปในความรู้ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นการก่อตั้งโรงเรียนของมิชันรีนะครับทั้งโรงเรียนของเด็กผู้ชายแล้วก็โรงเรียนของเด็กผู้หญิงนะครับอย่างในภาพนี้ครับคือโรงเรียนกุลสตรีวังหลังนะครับซึ่งต่อมาครับก็คือโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนะครับปัจจุบันก็มีการเปลี่ยน นะครับย้ายมานะครับอยู่บริเวณตรงอโศกนะครับและต่อมาคือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเมื่อชาวตอนตกเข้ามาแล้วนะครับก็มีการนำนะครับเอาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เข้ามาด้วยนะครับตัวอย่างเช่นเศรษฐกิจในแนวทางของทุนนิยมนะครับ ในสมัยของรัสการี่3นะครับรวมถึงในสมัยของรัสการี่4ี่ครับก็ได้มีการทําสัญญากับต่างชาติขึ้นมานะครับตัวอย่างเช่นสัญญาเบอร์นีแล้วก็สัญญาบอลลิงนะครับเรื่องนี้นะครับรูได้กล่าวถึงสาระสาคัญสัญญาบอลลิงไปแล้วนะครับถ้าใครจำไม่ได้ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับและในส่วนของระบบนะครับการค้าที่เกิดขึ้นหลังจากสัญญาบอลลิงก็คือระบบการค้าแบบเสรีนะครับสัญญาบอลลิงครับทำให้ระบบการค้าเปลี่ยนจากการผูกขาดโดยพักทาสินค้า มาเป็นการทําการค้าแบบเสรีนะครับเมื่อเราทําการคา้าเสรีแล้วเกิดเป็นระบบการค้าแบบเงินตราเงินตรามีความสําคัญนะครับในการดําเนินชีวิตและเศรษฐกิจไทยถือว่าเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกด้วยนะครับและในสมัยของจอมพลสิทธิบรรัตน์นายมนตรีเนี่ยได้มีการว่าจ้างนะครับชาวอเมริกันมาช่วยในการวางแผนภเศรษฐกิจจนเกิดเป็นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางของเมกาก็คือมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีแผนนะครับซึ่งแผนแรกมีชื่อว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่1น,นะครับใช้เมื่อปีพศ2504ถึง2509นะครับ6ปีนะครับแผนต่อมานะครับใช้5ปีโดยมีการเติมเพาว่าสังคมไปด้วยเพราะว่าการที่ประเทศนั้นจะก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวไปได้นะครับต้องพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ครบคู่แล้วก็เกิดความสมดุลในการพัฒนาก็เลยเกิดเป็นแผนรัฐกิจจนถึงปัจจุบันนะปัจจุบันเรามีการใช้แผนรัฐกิจและสังคนอื่ชาติฉบับที่12ก็เป็นลักษณะน,นะับของการใช้แนวทางเศรษฐกิจตามแบบของชาติตนตกนะครับ อย่างภาพนี้ครับคือภาพของเซอร์จอห์นบอลลิงนะครับได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในนะปี2 3 9 8านะครับทำให้ประเทศไทยเรามีการทำสัญญาบอลลิงเนี่ยในปีพุทธศักราช2398นแนะครับและสุดท้ายครับเป็นเรื่องของระบบการเมืองการปกครองนะครับเมื่อชาวต่างชาติเข้ามานะครับแนวคิดของการปกครองนะครับการบริหารรัฐเมืองของต่างชาติก็เข้ามาด้วยนะครับทำให้แนวคิดเรื่องของเสรีภาพและความเป็นประชาธิปไตยก็เข้ามาในประเทศไทยนะครับยกตัวอย่างเช่น ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มีการปัิรูปการเมืองกับปกครองรั้งใหญ่นะครับมีการไปรูปก,การปกครองทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นนะครับในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับพระองค์ท่านทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษเมื่อกลับแล้วท่านก็ได้มีการทดลองการปกครองนะครับที่เรียกว่าดุสิตธานีเป็นเมืองจำลองประชาธิปไตยนะครับและภายหลังประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงปกครองนะครับในปี2475ตรงกับสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับดังนั้นการเข้ามาของ ชาวต่างชาติทําให้เกิดนะครับการเข้ามาของสิริภาพและแนวทางกปกคองแบบใหม่ตัวอย่างเช่นกับคองแบบประชาที่ปไตยด้วยอย่างในภาพนี้ครับคือภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวครับท่านได้ประพาสยุโรปในครั้งที่2นะครับและการประพาสความนี้ครับท่านก็ได้มีโอกาสนะครับในการไปเยี่ยมพระโอรสของพระองค์ด้วยนะครับที่ศึกษาที่ยุโรปในขณะดนั้นกิจกรรมทบทวนนะครับเนื้อหาของเราในวันนี้ครับกูขอฝากไว้กิจกรรมหนึ่งนะครับก็คือว่านักเรียนดูจากตารางนี้นะครับ ครูจะให้นักเรียนครับ <beh> ไปค้นคว้านะครับวัฒนไทยนะครับมาสักสามวัฒนมนะครับแล้วให้นักเรียนใส่ลงไปในช่องว่างช่องว่างแรกครับว่าวัฒนมที่เราไปค้นคว้านั้นเป็นวัฒนมที่เรามีการรับอารยธรรมหรือความเจริญนี้มาจากที่ใดนะครับ <tamb> ah. และบญญรรยายนือว่าลักษณะสําคัญนะครับของวัฒนมที่เราค้นควานั้นเป็นอย่างไรนะครับสุดท้ายแล้วระบุหน่อยครับว่าเป็นวัฒนมหลักหรือเป็นวัฒนรมรองครับ วัฒนธรรมก็คือเป็นวัฒนมนะครับอย่างเช่นการใช้ภาษาไทยนะครับถ้าเป็นวัฒนรหรองก็คือเป็นวัฒนมนะครับที่พบได้ในเฉพาะกลุ่มนะครับหรือนะครับวัฒน์ที่มีการพบนะครับในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้นอย่างเช่นการใช้ข้าวเหนียวรับทานเป็นอาหารหลักนะครับที่จะมีการพบในภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออะไรเงี้ยนะครับนี่คือตัวอย่างของคําว่าวัฒนรหรองนะครับก็ให้เรียนไปค้นคว้าแล้วก็นะครับใส่ลงในช่องเพื่อทําให้เราได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมมากขึ้นว่าวัฒ เรารับจากที่ใดและลักษณะสําคัญคืออย่างไรปัจจุบันนี้ครับมีผลนะเป็นวัฒนธรรมหลักหรือเป็นวัฒนธรรมรองนะครับก็หวังว่าเรื่องราวในวันนี้ครับนักเรียนหลายคนก็จะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าวัฒนธรรมไทยที่เรานะครับดำรงแล้วก็มีการสืบต่อถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับอะไรบ้างนะครับที่เป็นของไทยแท้หรืออะไรบ้างที่เรามีการรับมาและมีการปรับประยุกต์นบให้เข้านะครับกับพื้นเพให้เข้านะครับกับบริบทนะครับของสังคมไทยนะครับดังนั้นก็หวังว่า เราก็จะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็จะช่วยกันสืบต่อนะครับสิ่งที่ดีงามนะครับสืบต่อเนื่องไปนะครับเนื้อหาในวันนี้ของเรานะครับเรื่องของกษัตว์ไทยการละวัฒนธรรมนะครับจากชาติตะวันตกการละวัฒนธรรมจากดินแดนอื่นก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน